คนในไลฟ์ว่าไงเขาบอกเกิดอะไรขึ้นกับพี่แป๊บนึงนะทุกคนมันเดี๋ยวไปคุยด้วยเป็นไงบ้างพี่นี่ถือยังสวยเลยแอปเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปนะคะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปได้กันแค่สองคนนะแต่ฉันได้เลยนะคะถือต้องเข้าไปแล้วได้ไหมโอเคได้ค่ะแต่ฉันได้นี้นะคะได้ค่ะทุกคนคะคือเอาเป็นว่าแซมมี่ตัดสินใจมาแล้วว่าอยากทำอะไรสักอย่างกับใบหน้านะคะแล้วแบบด้วยความแบบลังเลมานานอะไรอย่างเงี้ยจนครั้งเนี้ยฮึบแล้วแบบโอเคต้องสักครั้งแล้วเลยได้รู้จักกับทางเอเจนซี่Beauty Go ด้วยทางพี่เขาก็แบบเสนอข้อเสนอมาเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยดีมากเลยแบบทุกอย่างแบบไม่ต้องกังวลเลยคือมีทุกขั้นตอนคือแบบอยู่ในการดูแลของทาง Beauty Go หมดเลยแบบตั้งแต่เราก้าวเท้าลงมาที่ประเทศเกาหลีคือแบบมีคนมารับมีล่ามดูแลแบบพาไปส่งที่โรงแรมจากโรงแรมมาส่งที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกอย่างคือเราแทบไม่ต้องแบบคิดมากอะไรเลยแบบว่ามีคนจัดการให้เราหมดประมาณนั้นนะคะก็เนี่ยแหละใครสนใจก็เข้าไปดูในเพจใน Facebook ได้นะคะนี่เลยตามที่ปักหมุดไว้นะคะคือมาทำศัลยกรรมที่เกาหลีกับแป๊บนึงนะเบ้บริการไม่ใช่มาทำไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะจับไว้ฝากพิมพ์ทีเดี๋ยวเผื่อพี่โดนเรียกแล้วมาดีฉุกละหุกนิดหน่อยจะไหนบริการปะพิมพ์ปั๊มชื่อนั้นเลยเพราะว่าพี่จะบอกชื่อเพจไว้ชื่อเฉยเผื่อใครสนใจนะคะเบอร์เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมคะถ่ายตรงนี้นะคะถ่ายอันนี้เหรอคะที่บอกไม่ค่ะว่าถ่ายตรงนี้จะยังไงต่อได้แล้วใช่ไหมโอเคนี่เลยค่ะเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนที่ปักหมุดนะคะคือใน Facebook อ่ะเซิร์ชไปได้เลยว่าบริการพาไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี Beauty Go Plus มีบวกด้วยนะคะลองไปดูแบบข้อมูลอะไรเงี้ยถ้าใครแบบว่าสนใจอยู่แบบลังเลหรืออะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปศึกษาได้นะคะเหมือนตัวแซมมี่เองเนี่ย
คือแบบไล่มานานมากมากจริงๆจนแบบจนกล้าฮึดที่จะทำเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยทำศัลยกรรมเลยและแบบอันนี้คือครั้งแรกและครั้งค่อนข้างยิ่งใหญ่ก็ลองมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคือวันนี้เป็นวันที่แซมมี่ต้องผ่าตัดแล้วเลยแบบเลยคือยังไม่ได้บอกทุกคนไว้ก่อนไม่เคยแง้ไม่เคยอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้ดีมันไม่รู้จะบอกไงอ่ะว่าไม่เคยคือคนอาจจะไม่คิดว่าแบบแซมมี่จะทำหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะทำจริงๆหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นจนวันนี้เอาจนแน่ใจเอาจนแบบกำลังจะขึ้นเขียงแล้วอะเราชมความปังขอบคุณอาขอบคุณค้าพี่ยู พี่ก็ไม่ทำเลยมันกลัวๆแหละจริงค่ะคือเอาจริงตอนแรกกลัวมากๆคือแค่เข็มอะแค่ไปเหมือนแบบฉีดให้วิตามินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่กล้ามองเข็มก็แบบค่อนข้างกลัวแต่มาที่เนี่ยเมื่อวานได้แบบตรวจเลือดไปใช่ไหมคะอันนี้พูดจริงแบบไม่เคยกลัวนะไม่มองเข็มแต่ว่ามันไม่เจ็บเลยมันเหมือนแบบคนอื่นที่ดูอยู่แบบถ่ายคลิปให้เขาบอกว่าอ๋อเขาดูดออกไปแล้วแบบเลือดขึ้นมาเยอะมากเลยตอนนี้แต่แบบไม่รู้เรื่องคือแบบไม่รู้สึกอะไรเงี้ยเราก็ภาวนาว่าแบบโอเคด้วยความที่โรงพยาบาลเขาแบบมาตรฐานเขาสูงด้วยเขาอาจจะทำอย่างเงี้ยมาเยอะจนแบบจนเหมือนเขารู้ว่าทำยังไงเราถึงจะแบบไม่เจ็บอะไรเงี้ยก็ภาวนาว่าถ้าตอนที่เราทำจริงๆก็ขอให้มันไม่เจ็บ คือมันไอ้เจ็บไอ้ระบมไอ้ช้ำอ่ะ หลังจากแบบทำอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ขอให้มันมีไม่เยอะประมาณนั้น ที่กังวลนะคะ เอาละหิวน้ำมากแต่ว่าเขาให้งดน้ำงดข้าวแบบนี้ก็สวยน่ารักอยู่แล้วนะใช่ไหมเนี่ยมันเลยทำให้ลังเลไง ไม่ใช่อะไรหรอกคือสักครั้งไงในชีวิตอยากเห็นว่าแบบถ้ามันดูดีขึ้นหน่อยกว่านี้มันจะเป็นไปได้ไหมนะมันจะแบบอยากลองดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่ตอนนี้คือได้กำลังใจแบบกำลังใจจากแบบครอบครัวจากคนใกล้ตัวจากเพื่อนจากแบบเยอะมากเยอะจนแบบโอเคไม่กลัวแล้วนี่น้องการสู้ๆๆๆครับขอบคุณครับสวยแน่ๆขอบคุณพี่โม10พี่สาวสาธุเหมือนทำตรงไหนบ้างคะทำตรงเนี้ยถูกตรงคือเราอ่ะส่งมาให้คุณหมอคอนซัลท์ใช่ป่ะแบบส่งหน้ามาคือคุณหมอบอกว่าต้องทำนู่นอันนี้อันนั้นอันนู้นคือแบบเยอะมากเริ่มจากแบบอ่ะแต่ที่ทุกคนรู้กันคือซามี่เป็นคนที่แบบหน้าใหญ่หน้าบานหน้ากว้างใช่ไหมก็คือกังวลตรงกรามตรงเนี้ยคือมันเป็นแบบต่อให้ลดน้ำหนักไปแค่ไหนอ่ะมันก็จะยังมีจะเป็นโครงหน้าของเราอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มันเหมือนแบบวุบเข้าไปหน่อยคือเป็นโครงนี้ก็ได้แต่ขอให้มันปุ๊บพักฟื้นนานไหมที่เขาบอกก็ส่วนมากเลยก็ตัดใหม่มันจะประมาณเท่าไหร่คะอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถึงเดือน2อาทิตย์นี่น่าจะใช้ชีวิตได้แหละเดือนนี้ก็จะเริ่มแบบยุบลงแต่ถ้าเอาเข้าที่จริงๆเลยก็น่าจะมี6เดือนถึงปีประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เท่าที่รู้มานะพวกก็ไม่เคยทำอะไรเลยแบบอย่างน้อยแล้วมีทำมือเป็นหัวใจได้ไหมคะเอาจริงทุกคนก็แบบจริงๆก็ตื่นเต้นนะแต่มันก็เหมือนงงๆมันเหมือนเป็นช่วงที่แบบอ๋อนี่มันจะต้องทำแล้วจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความแบบ เขาวางยาสลบก็มันก็คงไม่รู้สึกอะไรแหละคือคงจะงงๆตื่นมาทีก็อ๋อแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยยังดีหน่อยคือเนี่ยเคยพอก่อนหน้านี้ที่แบบไออยากทำอันนู้นอยากทำอันนี้นิดๆหน่อยๆอ่ะถามคนอื่นมาคนอื่นก็เหมือนแบบว่ามันจะรู้สึกตัวนะเหมือนแบบสมมติอะทำจมูกเนี้ยเขาก็ขูดกึ๊กๆเขาทำอะไรกับเราคือเรารู้หมดแต่แค่มันไม่ได้เจ็บแต่แบบมันรู้สึกแล้วนี่ก็แค่คิดก็แบบไม่เอาได้ไหมคือแบบมันน่ากลัว แต่อันเนี้ยโอเคมันไม่รู้สึกตัวไปเลยแต่ตื่นมาค่อยจะว่ากันอีกทีก็ตอนตื่นมาเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณนะคะ
พราะเคสของแซมมี่คือแบบค่อนข้างทำเยอะทำแบบหลายจุดมากแทบจะทั้งหน้า โอ้ยอยู่น้ำมากจริงๆงดน้ำตั้งแต่แบบตั้งแต่เมื่อคืนงดข้าวงดน้ำนะคะแล้วก็ผ่าตัดเดี๋ยวจะเข้าผ่าตัดประมาณอีก2ชั่วโมงไม่เจ็บหรอกค่ะตื่นมาก็สวยเลยค่ะสาธุค่ะหนูเรียนอยู่แอบพูดดูหนูไปเรียนเลยลูกพี่ไม่มีอะไรหรอกพี่แค่มาแบบมาขอกำลังใจจากทุกคนเอาจริงแบบว่าตอนจะทำตอนแรกใช่ป่ะคือแม่ม้าคือสนับสนุนอยู่เหมือนแบบโอเคทำเลยลูกมันจะได้แบบเอาที่เรามั่นใจอะไรเงี้ยแต่ตัวป้าคือตัวพ่อคือไม่สนับสนุนเขาบอกว่าไม่ต้องทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบสวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ้าวลูกตัวเองก็อวยไง คือนั่นแหละตอนนี้ก็ยังแบบกว่าจะพูดกว่าจะเกลี้ยกล่อมให้แบบป้าแบบเห็นด้วยอะไรเงี้ยก็มันแกก็ไม่ได้เชิงเห็นด้วยแล้วเหมือนแบบก็ทำอะไรได้อะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบลูกตัดสินใจแล้วอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะเราเข้าใจนะอุ้ยค่ะเราเข้าใจนะว่าแต่ละคนมันความคิดมันแบบไม่เหมือนกันเราจะไปแบบให้ถูกใจทุกคนอะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เปลี่ยนเสื้อค่ะทุกคนกำลังจะอันนี้แล้วชื่อนะคะสวยแล้วสวยได้อีกคุณค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อแค่ชั้นนึงใช่ค่ะแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวอ๋อได้ค่ะงั้นปิดกล้องก่อนนะคะหรือว่าเอาปิดลงก่อนไหมคะไม่เห็นทุกคนเดี๋ยวมาเปลี่ยนเสื้อก่อนนะอันนี้นะคะเอาไว้อย่างนี้นะมีปวดฉี่มีอะไรอย่างนี้ไหมคะมันมีค่ะแต่ว่าเราก็คือเข้าห้องน้ำได้หมดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพยาบาลพาไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่แบบผ่าตัดไม่ค่ะไม่รู้อ่ะพี่เสร็จแล้วนะคะมัดผมแล้วก็ใส่ผ้าผมสีดำนะคะใช่ค่ะมาเป็นสองข้างบาเบลได้ไหมคะอยู่กินของอยู่กินชุดใช่ไหมคะใช่ค่ะเสื้อลงไปนั่งบนได้เลยท่านหนึ่งนะ
เยอะมากคือคนที่มาทำได้ไหมขอโทษเลยนะคะทุกคนที่มันทุรักทุเลนิดหน่อยสวัสดีค่ะถ่ายรูปค่ะแบบอันซ้ายอันขวาวันนี้เพื่อความฝันโอเคตอนนี้นะคะก็ตอนนี้หนูต่อไปทำอะไรนะคะหนูเด็กข้าวแพ็กเกจเดี๋ยวเราไปชั้น16กันนะคะได้ค่ะกระเป๋ามีไหนนะโอเคกระเป๋ามีไหนน่าจะต้องเจอหมออีกรอบนึงอ๋อได้อ๋อต้องไอ้นี่ไงคะที่เหมือนแบบสู้ใช่ค่ะเจอคุณหมอทั้ง3ท่านเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเนี่ยแซมมี่อาจจะแบบพูดรายละเอียดอะไรยังไม่ได้แบบเข้าใจได้ง่ายเงี้ยลองไปดูในเพจ Facebook นะคะเนี่ยที่ปักหมุดไว้คือบริการพาไปศัลยกรรมที่เกาหลี Beauty Co ค่ะไปถ่ายใช่ไหมคะชิจิเดี๋ยวใส่หน้านี้ก่อนนะก็เดินทางไปสู่ประตูสวรรค์เริ่มแล้วอันนี้พี่บอกคนไปยังบอกแล้วว่ามาทำทั้งหน้านี่ครับพี่แทมองทำออกมาก็จะประมาณเนี้ย บอกหมอว่าเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยนะจ๊ะหมอบอกทำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหมอไปหาชุดแห้งเดี๋ยวรอเล่นหมอรอเล่นหมอบอกอยากได้แบบไหนบอกเลยเพราะว่าทำได้หมดเดี๋ยวเราก็สั่งทุกคนคุยกับผมก็ได้เดี๋ยวรอพี่แซมออกมานะครับเดี๋ยวผมส่งกล้องไปตอนนี้ผมกำลังอยู่เกาหลีมาเป็นเพื่อนพี่แซมในการทำศัลยกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้อยากไปทำจริงเลยใครอยากไปทำทักเพจอันนี้ไปเลยนะครับที่ปักหมุดอยู่รอสักครู่นะครับพี่ซามออกมาแล้วมาแล้วครับ Beauty go 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 ไป Beauty go 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 ใครสนใจทักเพจไปเลยนะครับที่ปักหมุดอยู่เราจะมาช่วยคุณก่อนเพราะว่าตอนนี้คือวันนี้จะมีวุ่นวายมากมากเลยอยู่ในตะกร้านะครับของทักเลยจิ้มที่ตะกร้าได้เลยอ
ไม่เอาอ่ะดีดีโกโกโกขออนุญาตถ่ายรูปนี้นะคะแล้วก็เรียนรู้ตรงนี้นะคะเพียงภาษาอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็เรียนรู้ใช่ครับผมมาเป็นเพื่อนพี่แซมครับมาช่วยดูแลอย่าแต่ผมนี่ครับเวลาทำก็อย่างเงี้ยเสยเงี้ยนี่ครับพายอันนี้คือ before นะครับส่วนนี้ after ล้อเล่นล้อเล่นครับที่ปรึกษาเข้ามาครับก็เดี๋ยวตามคุณหมอมาน่าจะได้ไหมนะไม่แน่ใจคุณว่าไงปี1995เดือน13ถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะหมุนจะเข้าก่อนนะคะขอข้อมือซ้ายนะคะลาทุกคนเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ตอนทำเสร็จแล้วนะครับแบบเรียลไทม์อย่าลืมนะคะเข้าไปดูในเพจบริการพาไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีดีดีโฟค่ะ